องอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวากรก่อนรับฟังบทความขอประชาสัมพันธ์ทิปสัมมนา VVI Ho Chi Minh City วียดนามเที่ยวไปหาหุ้นไป22-24ตุลาคม2023เปิดรับสมัครแล้วรายละเอียดดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะด่วนรับจำนวนจำกัด สำหรับสัปดาห์นี้เสนอบทความเรื่องอวาสานการลงทุนหุ้นต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการคิดภาษีการลงทุนหุ้นต่างประเทศเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนซึ่งมีผลสำคัญก็คือทำให้คนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยตนเองที่เริ่มมีมากขึ้นในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาซึ่งคิดว่าการลงทุนหุ้นต่างประเทศนั้นไม่เสียภาษีเหมือนการลงทุนในหุ้นไทยถ้าไม่นำเงินกลับมาในปีที่ขายหุ้นนักลงทุนที่ไปนั้นส่วนใหญ่แล้วก็หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างก็ คิดว่าเงินที่นําออกไปลงทุนนั้นจะเป็นการลงทุนระยะยาวถึงยาวมากเป็นการลงทุนเพื่อชีวิต เป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณหรืออย่างน้อยก็ลงทุนหลายๆปีต่างก็ช็อกเพราะอยู่ๆก็มีประกาศว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2567เป็นต้นไปคนที่นำเงินที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศกลับมาจะต้องเสียภาษีตามอัตราบุคคลธรรมดาซึ่งก็อาจจะเสียภาษีสูงสุดถึง3 5เปอร์เซนที่ทำให้ช็อกกว่าก็คือเกณฑ์การเสียภาษีใหม่นั้นถ้าคนที่ไปลงทุนอยู่แล้วไม่ต้องการลงทุนต่อ และจะนำเงินกลับมาทันทีเพื่อที่จะเลี่ยงที่จะเสียภาษีที่จะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าส่วนใหญ่แล้วก็จะทำไม่ได้เพราะถ้าขายปีนี้ เพื่อที่จะนำเงินกลับมาปีหน้าก็ทำไม่ทันแล้วสรุปก็คือเงินที่ออกไปแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับผู้รีภยัยที่ไม่สามารถกลับประเทศไทยที่เป็นเหมือนบ้านเกิดได้โดยเฉพาะถ้าออกไปแล้วทำผลตอบแทนได้ดีและมีกำไรมากเพราะถ้ากลับมาก็อาจจะโดนเก็บภาษีถึง35หเปอร์เซนหลายคนที่กำลังประสบปัญหาต่างก็คิดว่าบางทีเงินนี้อาจจะต้องอยู่นอกประเทศไปเรื่อยๆเอาไว้ใช้ในเวลาที่ส่ง ลูกไปเรียนเมืองนอกหรือไม่ก็หาวิธีที่จะนำเงินกลับมาโดยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งก็น่าจะมีโอกาสทําอยู่บ้างเมื่อคิดถึงความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินในปัจจุบันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ออกไปลงทุนต่างประเทศจริงๆจังๆแต่กำลังคิดว่าจะไปพอเริ่มตระหนักว่า การลงทุนเฉพาะในประเทศไทยนั้นไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนหรือความมั่งคั่งหรือความมั่นคงทางการเงินเพื่อทำให้ตนเองมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อการเกษยียณอย่างมีความสุขนั้นถึงวันนี้ดูเหมือนว่าเส้นทางการลงทุนในต่างประเทศด้วยตนเองนั้นถูกปิดลงแล้วแม้ว่าเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดอีกมากมายก่อนถึงวันกำหนดใช้ ประเด็นก็คือต่อให้หลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดว่าจะต้องเสียภาษีอย่างไรชัดเจนขึ้นและอาจจะช่วยบรรเทาความยุ่งยากในการกำหนดจำนวนภาษีที่จะต้องจ่ายจริงอย่างยุติธรรมขึ้น แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอนาคตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอีกและอาจจะกระทบกับคนที่คิดว่าเขานำเงินออกไปลงทุนเพราะพอใจกับเกณฑ์ดังกล่าวนั้นพูดง่ายๆแนวทางที่รัฐบาลทำอยู่นั้นได้เพิ่ม Regulatory l i s k หรือความเสี่ยงในด้านการออกกฎเกณฑ์ของประเทศที่ทำให้นักลงทุนไม่อยากมาลงทุนถ้าหุ้นไม่ดีหรือไม่ถูกจริงๆซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้การระดมทุนของตลาดทุนด้อยประสิทธิภาพลงจริงอยู่ที่การลงทุนต่างประเทศสำหรับนักลงทุนรายบุคคลยังเป็นไปได้โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมและเครื่องมือเช่น DR หรือ ETF ที่ออกในประเทศไทยและเป็นเหมือนตัวแทนของหุ้นหรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีและถูกตีความเหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นไทย แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ที่จะเป็นคนเลือกหุ้นหรือกองทุนรวมในต่างประเทศที่เขาคิดว่าเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลทั่วไปและก็มีจำนวนหุ้นและกองทุนที่จำกัดมากและมักจะเป็นหุ้นตัวใหญ่มากที่มักจะให้ผลตอบแทนแค่ดีพอใช้ในระยะยาวแต่สำหรับคนที่เป็น VI ผู้มุ่งมั่นหรือเป็นนักลงทุนที่มีความรู้และชาญฉลาดและอยากซางความมั่งคั่งเพื่อชีวิต โดยการลงทุนด้วยตนเองแล้วการตัดช่องทางการลงทุนในตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกอันเนื่องมาจากอัตราภาษีที่หนักเกินกว่าที่จะรับได้ก็เหมือนกับการประหารชีวิตการเป็นนักลงทุนของพวกเขามันก็คงคล้ายๆกับคนที่เป็นนักการเมืองโดยชีวิตจิตใจที่ถูกโทษตัดสิทธิ์ห้ามมีตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต แล้วคนที่เป็น V.I. ผู้มุ่งมั่นและได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศบางคนไปถึงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าของความมั่งคั่งรวมอยู่แล้วจะทำอย่างไรที่ยิ่งหนักก็คือไปมานานหลายปีและมีกำไรที่ยังไม่ได้ขายมากอยู่แล้วจะทำอย่างไรคงไม่มีทางออกแบบเดียวสำหรับทุกคนเพราะแต่ละคนก็อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันมาก เช่น 1>, 1. ขนาดของพอร์ตหุ้นต่างประเทศไม่เท่ากันคนที่มีพอร์ตขนาดใหญ่ก็จะปรับได้ยากกว่าคนที่พอร์ตขนาดเล็ก 2. กํกำไรของพอร์ตที่มากหรือน้อยแต่ข้อนี้บางทีก็ต้องดูว่าข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของหุ้นมีครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนเพราะผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่หรือแม้แต่บโบรกเกอร์ก็อาจจะมีไม่ครบเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือหุ้นบางตัวก็มีการแจกหุ้นปันผลให้เป็นต้น 3. ระยะเวลาที่เริ่มลงทุนถ้าลงทุนมานานและมีการซื้อซื้อขายและเปลี่ยนเป็นหุ้นตัวใหม่บ่อยๆรวมถึงในพอร์ตมีหุ้นจำนวนมากแบบนี้ก็จะทำให้ไม่รู้ว่าเมื่อเอาเงินกลับมาจะประสบกับปัญหาการจ่ายภาษีอย่างไรนอกจากเรื่องของสถานะพอร์ตแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับความสามารถและแนวทางการลงทุนของแต่ละคนประกอบกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ไทยว่าเขามีมุมมองอย่างไร ถ้าคนที่ไปลงทุนต่างประเทศเราพบว่านั่นคือสิ่งที่เขาสามารถจะทำได้ดีกว่าการลงทุนอยู่แต่ในตลาดหุ้นไทยมากในภาวะปัจจุบันและอนาคตอาจจะ10ปีข้างหน้าแบบนี้เจ้าตัวจะต้องคิดว่าตนจะยอมลงทุนเฉพาะในตลาดไทยแห่งเดียวและทิ้งตลาดหุ้นอื่นทั้งหมดหรือไม่หรือจะต้องยอมลงทุนภายใต้ลมต้านซึ่งก็คือต้นทุนทางด้านภาษี หรืออาจจะมีอุปสรรคอย่างอื่นในตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นต้นส่วนตัวผมเองในฐานะที่เป็น VI พันธ้ที่มุ่งมั่นที่ยึดหลักการลงทุนเพื่อชีวิตและได้ผ่านชีวิตการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมายาวนานรวมถึงได้ไปลงทุนในตลาดต่างประเทศมาเกือบสิปีแล้วด้วยขนาดพอร์ตล่าสุดประมาณ30%ของความมั่งคั่งทั้งหมดมีความเห็นณเวลานี้เราไม่สามารถที่จะลงทุนเฉพาะในประเทศไทยได้ การลงทุนในต่างประเทศสำหรับผมมีความสำคัญไม่น้อยกว่าในประเทศไทยแล้วอนาคตอาจจะสำคัญยิ่งกว่าดังนั้นยังไงก็ต้องลงทุนในต่างประเทศด้วยประการต่อมาก็คือจะต้องลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆและไม่นำเงินกลับมาเลย เพราะจะถูกบันเก็บภาษีที่จะลดผลตอบแทนไปมากการทบต้นเงินลงทุนไปเรื่อยๆนั้นมีโอกาสสูงที่พอร์ตจะโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้มันจึงค่อยหาทางว่าจะนำมาใช้ได้อย่างไรที่จะเสียภาษีที่น้อยที่สุดหรือไม่เสียภาษีเลย เช่นอาจจะเป็นการใช้ในต่างประเทศโดยที่เงินไม่ต้องนำเข้ามาประเทศไทยก่อนอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่เพราะเกณฑ์ต่างๆยังไม่แน่นอนและอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกในอีกแนวทางหนึ่งก็คือการยอมจ่ายภาษีรายได้จากปันผลและกำไรจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแต่ใช้วิธีบริหารภาษีให้ต้องจ่ายน้อยที่สุดและจ่ายช้าที่สุด เช่นไม่ขายหุ้นบ่อยหรือขายหุ้นที่ขาดทุนมาชดเชยกำไรถ้าทำได้ในแต่ละปีเป็นต้นซึ่งนี่ก็อาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่บัฟเฟตทำนั่นก็คือทบต้นกำไรที่ยังไม่รับรู้ไปเรื่อยๆเพื่อชะลอการจ่ายภาษีไปให้ยาวนานที่สุดแต่ในที่สุดก็จะต้องจ่ายภาษีทั้งหมดแต่อาจจะจ่ายในอีกหลาย10ปีข้างหน้าในระหว่างนั้นเงินหรือมูลาคาที่ยังค้างอยู่ในบริษัท ก็สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็คือโมเดลของเบรกชายที่ทำมานานหลาย10ปีจนถึงวันนี้ข้อที่ควรคำนึงสำหรับการปรับตัวรับกับอุปสรรคของการลงทุนในครั้งนี้ก็คือแนวโน้มของประเทศไทยที่อาจจะเริ่มเก็บภาษีมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงได้ยาก และการเก็บนั้นก็จะเน้นไปที่คนมีเงินหรือคนทำเงินได้มากนั่นก็คือกลุ่มคนที่ลงทุนในธุรกิจใหญ่ๆซึ่งก็คือในบริษัทในตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นถ้าเราเป็นคนไทยในที่สุดก็หนีไม่พ้นแม้ว่านายกคนใหม่จะประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าในอีก4ปีข้างหน้าจะไม่มีการเก็บภาษีหุ้นดังนั้นผมเองคิดว่า ยุคทองของการลงทุนโดยเฉพาะของ VI ไทยที่ทุกอย่างในประเทศและในตลาดหุ้นไทยเอื้ออำนวยคงจะจบลงแล้วถ้าจะสวหาสวรรค์ใหม่ก็จะต้องไปหาลงทุนต่างประเทศและยอมเสียภาษีหุ้นเพิ่มซึ่งก็อาจจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนสุดยอดแบบที่เคยทำได้อีก ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมทริปสัมมนาโฮจิมินซิตี้เวียดนามเที่ยวไปหาหุ้นไป22-24ตุลาคม2023นี้เปิดรับสมัครแล้วรายละเอียดดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวัชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f Facebook เวียดนาม value investor เว็บไซต์ w w r l w i e w e b v n v i c o m และ youtube ที่ช่องเวีย t นาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนในการรับฟังคลิปใหม่ครั้งต่อไปค่ะ